เรื่องเล่าอาหารพื้นเมืองรักสุขภาพจากนราธิวาสนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งทางใต้สุดปลายด้ามขวานมีทำเลที่ตั้งติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียทำให้มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติศาสนาผสมผสานกันทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมจีนและมลายูที่ส่งผลให้มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงมีวัฒนธรรมการกินที่หลากหลายบวกกับความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทั้งที่หาได้บนบกและในทะเลจึงมีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคนับได้ว่าอาหารพื้นบ้านหรืออาหารพื้นเมืองเป็นวัฒนธรรมการกินที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิตและวัตถุดิบในพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบอาหารอย่างมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มความอร่อยและถูกปากคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีผู้ประกอบการในพื้นที่จึงเห็นโอกาสในการพัฒนาอาหารพื้นเมืองที่รับประทานกันเป็นประจำให้เป็นอาหารพื้นเมืองเพื่อสุขภาพและปรับภาพลักษณ์สินค้าโดยต้องการพัฒนาสินค้าให้มีความเป็นสากลมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนต่างถิ่นและคนเมืองโดยมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนี้ขั้นตอนที่1ศึกษาความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเริ่มจากการวิเคราะห์เทรนด์โลกและความต้องการของผู้บริโภคพบว่ากระแสรักสุขภาพมาแรงอยู่เสมอผู้คนหันมาใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้นแต่ยังพบว่าคนไทยกลับบริโภคโซเดียมสูงเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำซึ่งเสี่ยงให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตทำให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดอาหารพื้นเมืองที่ใส่ใจสุขภาพภายใต้คอนเซปต์ Health Conscious จึงสรรหาวัตถุดิบที่จังหวัดนราธิวาสมีต้นทุนมาพัฒนาต่อยอดขยายตลาดสร้างรายได้เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพดังนั้นแนวทางพัฒนาที่เลือกใช้คืออาหารพื้นเมืองที่ใส่ใจในวัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหารโดยได้คัดเลือกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มได้แก่เนื้อเค็มไข่เค็มโลโซเดียมและน้ำดื่มบริสุทธิ์จากต้นไผ่ขั้นตอนที่2 ออกแบบแนวคิดโดยระดมสมองร่วมกันระหว่างนักการตลาดชุมชนและนักออกแบบเพื่อพัฒนาอาหารพื้นเมืองที่เป็นมิตรกับสุขภาพและยังคงคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งกำหนดโทนสีออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์และร่างผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่3พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพัฒนาปรับปรุงสูตรที่ใส่ใจในวัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหารภายใต้แนวคิดอาหารพื้นเมืองรักสุขภาพใช้บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสามารถรักษาความสดใหม่และสะดวกต่อการขนส่งขั้นตอนที่4ทดสอบตลาดด้วยการนำอาหารพื้นเมืองเพื่อสุขภาพจากนราธิวาสได้แก่เนื้อเค็มและไข่เค็มโลโซเดียมภายใต้แบรนด์สุไหงบาลาและน้ำดื่มบริสุทธิ์จากต้นไผ่ภายใต้แบรนด์เพียวไผ่บายทุ่งเกรงในบรรจุภัณฑ์ใหม่ไปทดสอบตลาดกับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่5ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook LINEInstagram ของกลุ่มเป้าหมายและช่องทางออฟไลน์เช่นร้านอาหารร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วเนื้อเค็มและไข่เค็มโลโซเดียมภายใต้แบรนด์สุไหงบาลาและน้ำดื่มบริสุทธิ์จากต้นไผ่ภายใต้แบรนด์เพียวไผ่บายทุ่งเกรงก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของอาหารพื้นเมืองให้ผู้รักสุขภาพได้เลือกซื้อไปรับประทาน